ท่านประธานที่เคารพครับผมพิเชษฐ์ชื่องพานครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยในเมื่อกรรมธิการวิสามัญก็ยังมีอยู่ชุดหนึ่งติดตามอันนี้จะตั้งกรรมธิการวิสามัญอีกชุดหนึ่งเพื่อติดตามเงินกู้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับท่านประธานครับเงินกู้1ล้านล้านกับ5แสนล้านใช่ไหมครับตั้งอีกคณะหนึ่งติดตามทีนี้ไอ้คณะแรกเนี่ยมันจะต่ออายุไปทำไมข่าวมาว่าเนี่ยนะครับ1ล้านล้านเนี่ยประชุมเนี่ยครับไม่ได้ตรงประเด็นแล้วก็ประชุมอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วต่ออายุมาแล้วก็วันนี้สรุปไม่ได้แล้วต้องมาตั้งกรรมธิการใหม่ท่านประธานต้องวินิจฉัยว่าตกลงเนี่ยกรรมธิการวิสามัญชุดนั้นน่ะจะปล่อยให้ไปเรื่อยๆและชุดนี้ตามไปนะครับเสร็จแล้วมันจะไปเจอกันที่ไหนครับแล้ว2คณะนะครับเวลาเสร็จแล้วก็ต้องมาพูดในเรื่องเดียวกันอีกท่านประธานลองคิดดูว่าสรุปแล้วเนี่ยไปต่อไอ้1ล้านล้านน่ะที่อะไรอ่ะที่รัฐบาลส่งสสซึ่งเป็นพรรครัฐบาลมาเป็นประธานแล้วก็เฉยไฉไม่ตรงประเด็นไปซ้ายไปขวาไม่ตรงประเด็นสักครั้งเลยแล้วก็ทุกคนก็อึดอัดว่าเมื่อไหร่คุณจะติดตามเมื่อไหร่คุณจะเจาะตรงประเด็นว่าเรื่องนั้นอย่างนี้เป็นยังไงเรื่องเงินกู้เนี่ยสุดท้ายสมาชิกหลายท่านต้องมาเสนอญัตติพร้อมๆกันเพื่อตรวจสอบไอ้คณะเก่าเนี่ยครับฝากท่านประธานไปว่าอย่าออกซ้ายออกขวาออกแม่น้ำไปแม่น้ำโขงออกทะเลขอให้พิจารณาจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยชุดต่อไปที่จะตั้งเนี่ยขอให้ทางฝ่ายค้านเป็นประธานได้ไหมจะได้เป็นการตรวจสอบจริงๆไม่ใช่ว่าให้รัฐบาลมาส่งมาแล้วก็มาคานอำนาจไว้ไม่ให้ไปทำนู่นไม่ให้ไปทำนี่ไม่ให้ตรวจสอบนู่นนี่อันนี้คือบทเรียนท่านประธานครับผมไม่ได้ขัดนะครับตั้งก็ตั้งครับแต่คณะเก่าเนี่ยนะครับขอให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับถ้าประธานทำหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพขอให้ลาออกไปเปลี่ยนคนอื่นมาเป็นครับท่านประธานขอบคุณครับ